ยังอยู่ในเทศกาลของการที่จะเตรียมเข้าสู่การถือศีลอดหรือว่าเดือนรอมฎอนใช่ไหมคะซึ่งวันนี้เนี่ยก็จะมีในส่วนการดูดวงจันทร์ใช่แล้วยะลาของเราเนี่ยโดยสถานีโทรทัศน์แห่งไทยจังหวัดยะลาก็เตรียมที่จะขึ้นไปไลฟ์สดให้พี่น้องประชาชนที่เป็นพี่น้องมุสลิมเนี่ยได้ติดตามดูว่าเอ๊ะจะได้นับหนึ่งในเดือนรอมฎอนกันหรือเปล่าแต่ก่อนที่จะไปติดตามว่าเอ๊ะพรุ่งนี้เนี่ยจะเข้าสู่การถือศีลอดหรือยังมาดูอีกหนึ่งบรรยากาศค่ะโดยแม่ทัพภาคที่สี่นะคะได้มีการแจกของละศีลอดให้กับพี่น้องมุสลิมนะคะในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะเป็นการเขาเรียกว่าสนับสนุนในเรื่องของวัฒนธรรมประเพณีนะคะแล้วก็เสริมสร้างในเรื่องของสันติสุขสันติภาพด้วยค่ะทั้งนี้ก็ได้เน้นย้ำในส่วนของกำลังพลนะคะในเรื่องของการปรับด่านอำนวยความสะดวกในการประกอบศาสนกิจค่ะพลโทสันติสกุลตนาคแม่ทัพภาคที่4ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ค่ะเป็นประธานในการมอบสิ่งของละศีลอดเดือนรอมฎอนให้กับหน่วยทหารเพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับพี่น้องชาวไทยมุสลิมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้สำหรับรับประทานในห้วงของการถือศีลอดประจำปีฮิจรัตศักราช1444โดยพลโทสันติสกุลตนาคแม่ทัพภาคที่4ก็กล่าวนะคะว่าทางกองทัพภาคที่4ในฐานะแม่ทัพภาคที่4เล็งเห็นถึงความสำคัญในการที่พี่น้องชาวไทยที่นับถือศาสนาอิสลามค่ะที่จะประกอบศาสนกิจในห้วงเดือนรอมฎอนนั้นนะคะก็ได้มีการจัดสิ่งของเพื่อให้หน่วยเฉพาะกิจจังหวัดหน่วยกองกำลังทหารพรานจังหวัดชายแดนภาคใต้หน่วยนาวิกโยธินจังหวัดชายแดนภาคใต้และกองกำลังตำรวจนำไปมอบให้กับพี่น้องประชาชนถึงในพื้นที่ตามชุมชนเลยค่ะซึ่งพี่น้องประชาชนก็จะได้ใช้แล้วก็นำไปประกอบศาสนกิจได้อย่างเต็มขีดความสามารถพร้อมกับสนับสนุนให้ประกอบศาสนกิจตามที่ประชาชนต้องการนอกจากนี้ก็เน้นย้ำไปยังผู้บังคับหน่วยในพื้นที่ในการอำนวยความสะดวกจุดตรวจด่านตรวจให้ปรับเปลี่ยนเป็นจุดบริการประชาชนคอยอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนที่ต้องการเดินทางไปประกอบศาสนกิจและขอให้พี่น้องประชาชนมั่นใจค่ะถึงการดูแลความปลอดภัยในทุกพื้นที่กองทัพภาคที่4มีความตั้งใจที่จะดูแลประชาชนในห้วงเดือนรอมฎอนทั้งนี้นะคะหากต้องการความช่วยเหลือหรือพบเจอสิ่งผิดปกติสามารถแจ้งหน่วยในพื้นที่ที่อยู่ใกล้ท่านได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะ